ใส่ชื่อฉันในจดหมายลาตายเหมือนไม่อยากตายเพราะฉันฉันขอโทษไอ้เคยจ่องนี่ไม่รู้จักไอ้เวนี่ถ้าใครมาเห็นจดหมายนั่นเข้าคนจะมองฉันยังไงวะฉันเคยไปต่อยกันด้วยเหรอไม่ยังไม่เคยเฮ้ยเฮ้ยเวนี่รุนมากนะต่อยฉันสิไอ้ทุเรศเลยจากที่ผมได้เคยทำคลิปไข3ข้อสงสัยที่ยังไม่เคลียร์ในออฟเฟอร์ซาเดตแน่นอนว่าในคลิปนั้นนะครับยังมี1ปริศนาที่ยังแก้ไม่ได้คือแล้วสรุปใครคือพ่อของลูกฮีซูกันแน่โดยตอนนี้เราสามารถตัดซูฮยอกออกไปได้เลยโอเคมาเข้าเรื่องกันการที่ผู้กำกับวางบทฮีซูเข้ามาผมเชื่อว่ามันต้องมีลับลมคมในบางอย่างระดับผู้กำกับของเรื่องนี้นะครับคงไม่ใส่ตัวละครมาทิ้งเสียเปล่าแน่ๆและในตอนจบเราจะเห็นว่าทารกคนนี้ก็ยังรอดหลายคนก็ได้ทักมาถามว่าแล้วทารกคนนี้จะไปต่อยอดในซีซั่น2ได้ยังไงเพราะไม่เห็นมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเลยทำให้ผมนะครับได้ตั้งทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาที่อาจไขข้อสงสัยเรื่องนี้ได้งั้นวันนี้ผมจะมาบอกว่าใครคือพ่อของลูกฮีซูในออฟฟอร์ซาเดตพักฮีซูเราเห็นเธอครั้งแรกในคาบเรียนภาษาอังกฤษของครูพักซึ่งเธอก็ทำท่าไม่ดีเหมือนจะไม่สบายตัวอยู่ตลอดซึ่งตอนที่ครูพักกำลังหาคนตอบคำถามฮีซูก็ลุกขึ้นมาเลยทำให้ครูพักเข้าใจผิดแต่สุดท้ายนะครับเธอก็บอกว่าขอตัวไปเข้าห้องน้ำซึ่งต่อมาเราก็รู้ว่าฮีซูแอบเดินมาที่ห้องพยาบาลนั่นเองอะไรไม่สบายเหรอหนูทำยังไงดีคะครูปวดท้องหรือเปล่าปวดมากไหมขอดูหน่อยนะน่าเสียดายที่ครูห้องพยาบาลต้องเลือกไปดูอาการของฮยอนจูก่อนเพราะเธอดูจะอาการหนักกว่าด้วยความที่ฮีซูรอไม่ไหวเธอเลยตัดสินใจเดินออกไปแน่นอนว่าระหว่างที่เธอเดินนะครับพวกเราก็รู้ทันทีเลยว่าเธอเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่และต่อมาเธอก็ได้คลอดลูกในห้องน้ำสาธารณะครับผมโอเคพวกเราคงรู้กันแล้วว่าสุดท้ายนะครับฮีซูก็พลาดโดนซอมบี้กัดและไม่ได้ไปต่องั้นเรามาหาคำตอบเรื่องพ่อเด็กกันทฤษฎีของผมนะครับคาดว่าพ่อของลูกฮีซูก็คือจินซูลูกชายคูวิทเชื่อว่าตอนนี้หลายคนคงงงกันอยู่งั้นเรามาดูกันต่ออีจินซูเรารู้จักเขาในนามลูกชายของคูวิทที่ถูกบูลลี่อยู่เสมอด้วยความที่คูวิททนไม่ไหวเลยแอบฉีดไวรัสที่เขาสร้างขึ้นให้จินซูตอนนอนหวังจะให้เขามีพลังเพิ่มแต่มันกลับทำให้เขากลายเป็นซอมบี้เอ้ยเซียวบี้สิหลายคนนะครับอาจคิดว่าจินซูเนี่ยเป็นซอมบี้ตัวแรกแต่เปล่าเลยเขาเป็นเซียวบี้ต่างหากเราจะเห็นว่าเขานะครับเป็นคนปกติตอนอยู่บนดาดฟ้ากับแก๊งบูลลี่แต่พอทนไม่ไหวเขาเลยกลายเป็นเซียวบี้และพยายามสู้กับพอแล้วช่างแม่งไปกันเถอะจะหาอะไรกินกันแต่ดูเหมือนว่าจินซูนะครับจะเป็นเซียวบี้ที่ต่างจากกวีนัมอึนจีและคุนัมลาเราเห็นว่าทั้ง3คนเมื่อกลายเป็นเซียวบี้ก็ยังดูปกติและแค่จะมีแรงเพิ่มมหาศาลแต่สำหรับจินซูพอเขากลายร่างกับควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกับเป็นซอมบี้ซะอย่างนั้น okay. เราเห็นว่าเขานะครับก็เกือบจะกัดคูวิทด้วยและเขาก็ดูจะไม่ได้มีพลังเพิ่มเลยจากการที่สู้แก๊งบูลลี่หรือคูวิทไม่ได้ถ้าเขาเป็นเซลบี้แบบ3คนที่ผมบอกไปมีหรอที่จะสู้คนไม่ได้เอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาเป็นเซลบี้อีกพันหนึ่งนั่นก็คือการควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่อกายร่างคงต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมต่อในซีซั่น2แหละโอเคแล้วทำไมผมถึงคิดว่าเขาอาจเป็นพ่อของลูกฮีซูคำตอบคือพวกเขานะครับอาจเจอกันตอนที่โดนบูลลี่ครับผมแน่นอนว่าจินซูโดนบูลลี่มาตลอดและถ้าถามว่าฮีซูเกี่ยวอะไรคำตอบก็คือฮยอนจูครับหากเราสังเกตดีๆจะเห็นว่าฮยอนจูเธอก็เป็นหนึ่งในแก๊งบูลลี่ด้วยบวกกับเธออยู่ห้องเดียวกับฮีซูนั่นก็คือห้องครูพักไม่แน่ว่าฮยอนจูอาจไม่ชอบหน้าฮีซูเลยจับเธอมาบูลลี่ด้วยนั่นเองซึ่งการที่เด็กโดนบูลลี่แอบชอบกันกรณีนี้นะครับก็เคยเกิดขึ้นกับซอนชูและอึนจีมาแล้วถ้าทฤษฎีที่ผมว่ามาเป็นจริงมันจะสามารถต่อยอดไปข้ออื่นได้เช่นไวรัสนะครับอาจทำให้การตั้งครรภ์เกิดขึ้นรวดเร็วมากโดยไม่รู้ตัวเราต่างรู้กันว่าไวรัสเนี่ยมีความไม่แน่นอนสิ่งนี้อาจไปเร่งการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์ก็เป็นได้
นี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมฮีซูท้องแล้วกับไม่มีใครรู้เลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครูหรือพ่อแม่นั่นเองจิมซูพ่ออยากตายแล้วหรือไงครับผมฆ่าพ่อดีไหมได้ปลดกับพ่อได้แล้วไม่แน่ว่าเธออาจตั้งท้องและคลอดลูกได้เลยเพียงในเวลาไม่กี่วันถ้าจินซูเป็นพ่อเด็กจริงยังไงลูกนะครับก็ต้องได้รับไวรัสอยู่แล้วสิ่งนี้เลยอาจทำให้ลูกของฮีซูเป็นเซลบี้หรือมีเลือดพิเศษซึ่งสามารถนำสิ่งนี้ไปต่อยอดในซีซั่น2ได้และด้วยความที่ครูวิทเป็นครูอยู่ที่นั่นเขาย่อมรู้ทุกอย่างหลังจากที่เขาหนีออกจากไคโยซานเขาอาจตามหาเด็กคนนี้เพื่อสานต่อแผนที่จะกลับมาแก้แค้นครับผมโอเคและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการคาดเดาของผมใครคิดยังไงหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Love like, love like, love like you and I. It's the kind of healing. Love like, love like, love like you and I. Can you feel that it's real?